หมดครับสุดยอดมวยคู่ต่อไปซ้ายมือตวงทองแครี่บอยขวามือไผ่แดงเลอศักดิ์ยิมศึกเพชรธรรมวันพุธที่14กรกฎาคม2536พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินสวมกางเกงสีน้ำเงินนี่คือไผ่แดงเดวี่เดิมนะครับปัจจุบันใช้ไผ่แดงเลอศักดิ์ยิมส่วนกางเกงสีแดงตวงทองแครี่บอยไผ่แดงนี่เป็นน้องชายแท้ๆของนกหวีดเดวี่แล้วก็ซันโตสเดวี่กรรมการผู้ห้ามบนเวทีได้แก่พันตำรวจโทวิรัตวิลารักษ์ยกที่1ซ้ายมือกางเกงสีเงินไผ่แดงขวามือตวงทองแครี่บอยเป็นมวยถนัดขวาด้วยกันทั้งคู่ไผ่แดงนั้นเป็นมวยจังหวะฝีมือดีนครับเมื่อสัก2ปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงคนหนึ่งครับแต่ว่าระยะหลังมานี่เรี่ยวแรงไม่ค่อยดีสำหรับตวงทองนั้นก็เป็นมวยรุ่นพี่ครับปีนี้อายุ25แล้วนะครับเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีมีชื่อจริงว่าสมจิตลิอินไผ่แดงนั้นเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชชื่อจริงว่าบุญเชิดสมบูรณ์อายุ21ปีครับไผ่แดงอายุน้อยกว่า4ปีออกหมัด 1-2 ตวงทองนี่เป็นยกที่1เท่านั้นก็ต้องดูชั้นดูเชิงกันก่อนยืดแย้ไปทีนึงไผ่แดงตวงทองขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายดูตบพุกซ้ายอ้าวหล่นเลยครับโอ้ยฮุกซ้ายเบาๆครับแม่แต่เข้าแถวๆกรามแถวๆเกือบๆปลายคางครับกรรมการนับถึง8โอ้ยยกแรกเท่านั้นตบฮุกซ้ายของไผ่แดงครับแม่กำลังจะดูเชิงกันอยู่แต่ว่าตบฮุกซ้ายไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าเข้าจุดตวงทองร่วงเลยครับถูกนับ8ไปแล้วแม่มวยถูกนับ8อย่างนี้นี่เสียหายนะครับโชคดีที่ว่าเพิ่งจะเป็นยกแรกเท่านั้นก็มีโอกาสครับถ้าเกิด4ยกที่เหลือนี่แม่เป็นฝ่ายเดินลุยเดินทำคะแนนออกอาวุธได้เข้าเป้านี่ก็มีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้แม่ยกที่1เท่านั้นตวงทองครับโดนหมัดฮุกซ้ายหล่นพี่เลี้ยงต้องนวดครับนวดบีบขมับชมภาพช้าครับวางแข้งซ้ายครับแล้วก็ถูกตบฮุกซ้ายลูกนี้ไม่แรงครับแต่ว่าเข้าจุดกรรมการวิรัตต้องนับครับอย่างนี้ยังไงก็ต้องนับครับแม้ว่าจะเพิ่งจะเป็นยกแรกเท่านั้นชมกันต่อครับยกที่2คะแนนยกแรกนั้นเป็นของไผ่แดงแน่นอนแล้วตวงทองต้องเดินแม่เผลอแป๊บเดียวนะครับโดนหมัดฮุกซ้ายของไผ่แดงร่วงไผ่แดงนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่มวยหมัดนะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องจังหวะฝีมือโดนฮุกซ้ายแล้วก็แลกแล้วบวกกันอีกแล้วเอ้ามีอาการอีกแล้วโอ้ยบวกกันแม่ชวนบวกหมัดครับตวงทองโดนไม่ได้เหมือนกันโดนแล้วมีอาการไผ่แดงการรัดกุมนะครับมีหมัดอัปคัตแลกกันแล้วครับแม่ชวนแลกหมัดต่อยแล้วตัดลำตัวเป็นการตวงทองเอานะครับไผ่แดงโดนเหมือนกันแม่โดนดวลหมัดกันเลยนะครับแลกหมัดกันแล้วโอ้โหยังกับมวยสากลนะครับไม่มีอาวุธอย่างอื่นแล้วตอนนี้ตวงทองไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วโอ้โหดวลตวัดแข้งซ้ายไปทีนึงไผ่แดงต้องการรัดกุมครับตวงทองแม่เงื้อหมัดขวาแทงเข่าต้องระวังครับแทงเข่านี้โดนหมัดบวกได้โอ้โหแลกกันดีจริงๆครับคู่นี้เพิ่งจะเป็นยก2เท่านั้นวางแข้งซ้ายทีนึงไผ่แดงจ้วงขวาลูกนี้พลาดไปครับโดนศอกไผ่แดงก็โดนเหมือนกันนะครับระวังแข้งขวาทีนึงตวงทองลืมอาวุธอย่างอื่นแล้วมีศอกสลับไผ่แดงหมดยกที่2มีแถมกันนิดหน่อยนะครับโอ้โหยกที่2นี่แลกกันดีเหลือเกินครับแลกหมัดตวงทองนี่แทบจะไม่ออกอาวุธอย่างอื่นเลยนะครับชมภาพช้าครับตวงทองเดินชวนทะเลาะดูครับจ้วงหมัดมีวางแข้งซ้ายไปก่อนแล้วดูโดนตรงนี้ครับมีอาการเหมือนกันโดนฮุกขวาแล้วก็ตามครับไผ่แดงตามโดนไม่ถนัดนะครับตวงทองก็ท้าดวลหมัดเลยนะครับมีเสยอัปคัตครับไผ่แดงนี่แหมชกหมัดได้เป็นธรรมชาติกว่าตวงทองก็ตบฮุกแถวๆกกหูแถวๆโหนกแก้มครับดูตวัดแข้งซ้ายนี้แม่เกือบไปเหมือนกันยกที่3ครับชมกันต่อแม่ยกที่2นี่แลกกันดีเหลือเกินครับสนุกมากตวงทองยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมยกที่2ก็ถือว่าคู่ขี้กันแล้วครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่ายกแรกนั้นคะแนนเป็นของไผ่แดงแน่นอนเพราะว่าได้นับ8ตวงทองต้องเดินเร็วนะครับมีอาวุธนำต้องมีอาวุธนำด้วยไม่ใช่เดินสุ่ม4สุ่ม5ไปท้าดวลหมัดนั้นไม่ได้นะครับไผ่แดงนั้นหมัดไม่ใช่ธรรมดาแม้ว่าไม่ได้เป็นมวยหมัดก็ตาม
ยิ่งชกไปนี่ไผ่แดงเริ่มจะตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับมวยบางครั้งนี่ก็แปลกเหมือนกันถ้าได้เปรียบหรือว่าเป็นต่อผู้ต่อสู้นี่ชกไปนี่ตัวจะเริ่มใหญ่ตัวจะพองขึ้นแล้วครับไผ่แดงตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าใหญ่กว่าตวงทองแล้วนะครับตวงทองทำอะไรก็มองไม่ค่อยเห็นครับถูกวางแข้งซ้ายไปทีนึงวางแข้งขวากับตวงทองแล้วก็มีหมัดสลับไผ่แดงไม่กลัวนะครับแหมหัวจิตหัวใจนี่ใช้ได้แต่ว่าอยู่ที่สภาพร่างกายนั้นมาดีหรือเปล่าทนได้ไหมมวย3พี่น้องครับมีไผ่แดงมีจับครั้งนี้แหมจับแล้วเสียละโอ้ยลูกนี้ไม่ได้ครับกรรมการเตือนไปแล้วตวงทองลูกนี้ผู้ต่อสู้ล้มไปแล้วนี่ซ้ำไม่ได้นะครับซ้ำจะต้องถูกเตือนเอานะครับเดินเร็วตวงทองเริ่มทำดีขึ้นมาพูดถึง3พี่น้องก็มีนกวีซันโตสแล้วก็ไผ่แดงนี่เอาจับขาลูกนี้ล้มตวงทองเสียหลักล้มนะครับ3พี่น้องนี่ประเภทซ้อมน้อยครับทำให้เรี่ยวแรงไม่ค่อยมีชกมากๆยกเข้าไปนี่มักจะเหี่ยวปลายแล้วก็แพ้ผู้ต่อสู้ที่แข็งแรงกว่านะครับดวงทองคงจะรู้ว่าไผ่แดงนั้นซ้อมมาน้อยหรือว่าปลายไม่ค่อยดีครับต้องเดินลุยเดินชวนทะเลาะนะครับวางแข้งซ้ายลูกนี้ไม่โดนครับหมดยกที่3ไผ่แดงต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ครับเพราะว่าได้เปรียบยกแรกนั้นได้นับไปแล้วครับต้องต้านให้อยู่ครับต้านตวงทองให้ได้ครับลูกนี้จับตัวเองเสียหลักล้มเองครับแล้วก็ชาร์จซ้ำไปทีหนึ่งตวงทองกรรมการวิรัติต้องเตือนบางครั้งนี่ก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันเห็นผู้ต่อสู้ล้มลงไปนี่แหมเบรกไม่ทันนะครับใจนั้นอาจจะไม่ได้อยากจะทำหรอกครับแต่ว่าเท้านั้นเร็วกว่าใจคิดครับแล้วมาดูลูกนี้ครับจับขาดูครับจับขาล้มคนละครั้งนะครับลูกนี้จับขาล้มลงไปตวงทองล้มถือว่าหายกันครับล้มคนละครั้งชมกันต่อครับยกที่4กางเกงสีน้ำเงินไผ่แดงเลอศักดิ์ยิมกางเกงสีแดงตวงทองแคลรี่บอยตวงทองเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมออกหมัดถูกจับขาเตะรวบตรงนี้ล้มลงไปเตะพับนายนะครับไผ่แดงเลอศักดิ์ไปยังแข็งแรงดีอยู่แหมพี่เลี้ยงคุณเคียงเมืองชนนะครับบอกว่าอย่าถอยอย่าถอยบอกไผ่แดงว่าอย่าถอยครับที่อยู่ข้างล่างนั่นคือคุณเคียงเมืองชนมีหมัดสลับครับต่อยแถวตัดลำตัวตวงทองมีหมัดสลับ1-2เอาครับไผ่แดงโดนแล้วต้องยกกาดสูงพยายามจะคว้าครับคว้าแค่แทงเข่าซ้ายเดินเข้าหาโอ้แทงเข่าสวยครับแทงเข่าซ้ายสวยมากตวงทองพยายามจะต่อยตัดลำตัวนะครับเพราะว่าต่อยตัดลำตัวนี่ทำให้คู่ต่อสู้หมดแรงได้ไผ่แดงเดินแล้วครับเดินเพื่อไม่ให้ตวงทองนั้นออกอาวุธได้ถนัดแทงเข่านำขึ้นเข่าขวาแหมขึ้นเข่าได้ดีนะครับตวงทองต้องถอยโดนมากๆพยายามจะเข้าไปคว้าคอนะครับไผ่แดงแทงเข่าซ้ายแทงเข่าแถวสีข้างแถวลำตัวนี่แหมโดนมากๆนี่จุกเสียดได้นะครับตวงทองพยายามจะตัดลำตัวแข็งใจตัดลำตัวนะครับแต่ว่าเข่านะครับเข่ากับหมัดนั้นน้ำหนักมันมากผิดกันนะครับเข่านั้นรุนแรงกว่าเยอะไผ่แดงก็คว้าคอนะครับขึ้นเข่าขวาไปทีนึงตวงทองไม่สู้เข่าครับผลักพยายามจะหักศอกก็ยังไม่ถนัดหมัดชักเบาลงแล้วตวงทองตอนนี้นี่แม่กลายมาเป็นมากยกไปนี่โดนเข่าเยอะๆนี่ตวงทองชักจะอ่อนแรงแล้วตอนนี้ไผ่แดงได้ใจครับเอาหมัดค้ำเอาไว้แล้วก็ดูครับยกกาดสูงแทงเข่าขวาโอ้โหแม่โดนเข่าเยอะครับยกนี้ตวงทองหนีไม่ออกครับมีหมัดสลับอีกด้วยไผ่แดงเผลอก็ออกหมัดดูครับต่อยตัดลำตัวเอาครับแม่กองเชียร์ก็ได้เฮขึ้นมาบ้างครับที่ตวงทองต่อยลำตัวครับไผ่แดงนี่แหมโดนลำตัวมากก็ไม่ดีครับฟันศอกตรงนี้จิ้มทองแล้วดิ้นยังไม่หลุดครับดิ้นหลุดแล้วก็ถูกคว้ามาอีกครับไผ่แดงแกเหนียวครับมือเหนียวจับคอไว้ขึ้นเข่าไปเรื่อยถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขึ้นไว้ก่อนแหมมีศอกระยะประชิดนะครับแล้วก็ขึ้นเข่าซ้ายตวงทองต้องหันมาต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับอาวุธอย่างอื่นไม่สนแล้วตอนนี้ดูครับต่อยแถวใบหน้าสลับลำตัวไผ่แดงไม่กลัวครับเดินเข้าใกล้ต้องเดินอยู่ข้างใกล้ครับอยู่ห่างจะโดนหมัดอยู่ใกล้นี่คว้าคอมาแหมจะขึ้นเข่าไม่ถนัดครับ
นี่เป็นช่วงปลายยกที่4ยกนี้ตวงทองโดนเข่าไปเยอะโต้หมัดก็ไผ่แดงไม่มีอาการนะครับไผ่แดงเข้าใกล้อื้อหือดูแทงเข่าซ้ายหมดยกที่4อื้อหืออีหมัดอีโรยด้วยกันทั้งคู่นะครับดูครับยกนี้นี่ไผ่แดงเดินเข้าหาแล้วก็แทงเข่าซ้ายนำครับตวงทองก็กัดฟันจ้วงหมัดโต้นะครับแต่ว่ามหาเข่าของไผ่แดงนั้นโดนแถวๆลำตัวแถวๆสีข้างนี่ออกหมัด 4-5 หมัดแต่ว่าโดนเข่าไปทีนึงโอ้โหหายเลยนะครับหายกันหมดตบฮุกขวาแล้วก็ถูกกระชากมาขึ้นเข่าไผ่แดงยังแข็งแรงครับฮุกซ้ายไปทีนึงดึงมาจะขึ้นเข่าไม่ได้ครับต้องหนีให้พ้นจ้วงแถวแล้วลำตัวนะครับตวงทองแต่ว่าไผ่แดงนั้นขึ้นเข่ากระทุ้งเข่าซ้ายแต่ละดอกนี่แหมเห็นชัดเจนยกสุดท้ายครับสถานการณ์ของไผ่แดงนั้นได้เปรียบเยอะครับตอนนี้ยกสุดท้ายตวงทองต้องเดินเร็วแล้วก็ต่อยหมัดให้นับหรือว่าให้เหมายกไปเลยเลยครับไผ่แดงต้องคุมสถานการณ์ไว้เท่านั้นครับคอยบังอาวุธแล้วก็โต้ดึงจังหวะหลบยกที่4แหมเมื่อสักครู่นี้ตวงทองรับประทานเข่าไปเยอะนะครับโต้หมัดก็สู้เข่าไม่ได้ครับหมุนศอกกลับแล้วแหมเป็นไพ่ใบสุดท้ายของตวงทองยกสุดท้ายไม่มีอะไรจะสูญเสียครับแหมแต่ว่าไผ่แดงนั้นโชคดีครับตบฮุกซ้ายเข้ากรามของตวงทองหล่นลงไปให้กรรมการนับตั้งแต่ยกแรกถูกเตะกวาดตรงนี้เตะกวาดล้มลงไปเลยนะครับจะหมุนศอกกลับหมัดก็เบาแล้วตอนนี้ของตวงทองต่อยลำตัวไผ่แดงก็ไม่สะเทือนนะครับยืนยับรบกวนเอาไว้ถอยไม่น่าเกลียดครับถอยแล้วก็บังอาวุธโต้อาวุธเบาๆวางแข้งซ้ายทีนึงไม่ทำแล้วครับขณะนี้ไผ่แดงก็เข้าสู่ช่วงปลายยกสุดท้ายครับก็คงจะยอมรับสภาพด้วยกันทั้งคู่ครับตวงทองพลาดไปโดนหมัดซะก่อนไม่งั้นคงจะสนุกกว่านี้นะครับไผ่แดงก็โชว์สายตาครับดึงจังหวะดูครับเตะแล้วแถวข้อเท้าครับเตะให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะแล้วก็ถีบยันเอาไว้ถึงตอนนี้ไผ่แดงก็รอเวลาให้ระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นเท่านั้นแหละครับโชว์สายตาดึงจังหวะหลบหมัดตวงทองก็เดินไปตามฟอร์มนะครับทั้งว่ายอมรับสภาพแน่นอนแล้วล่ะครับมีพลิกเหลี่ยมมีบิดแล้วก็ขึ้นเข่าเบาๆไผ่แดงหมดยกสุดท้ายก็คงไม่เป็นปัญหานะครับไผ่แดงเดวี่หรือว่าไผ่แดงเลอศักดิ์จิมนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับกรรมการพันตำรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์หันไปชูมือให้ไผ่แดงเลอศักดิ์จิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตวงทองแคดดี้บอย